สวัสดีทุกท่านครับผมอนุกูลบุรณพทิรัตน์นะครับจากภาควิชาวณิชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับวันนี้จะนําเสนองานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทําการประมงปลาทูกับปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ในทะเลนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลาทูคู่ไทยโดยมีผู้ร่วมงานนะก็คือลูกศิษย์ณัฐพงศ์สัจจาแล้วก็ลูกศิษย์ที่กรมประมงเหมือนกันนะครับสุภัทราเทพรสนิตยาเกตแก้วแล้วก็น้องปติญญาศรีสำราญนะครับร่วมด้วยท่านผู้เชี่ยวชาญภาวไลนุชหมอนนะครับผู้ร่วมทำงานวิจัยนี้ขึ้นมานะครับก็ที่มาและความสำคัญนะฮะเราก็เป็นทราบที่ทราบกันดีนะครับว่าปลาทูในประเทศไทยของเราเนี่ยลดลงมากนะครับจากที่เคยจับได้เมื่อปี2554เนี่ยเกินแสนตันเกือบ150,000 ตันนะครับปัจจุบันลดลงไปอย่างมากเลยประมาณสัก2-3 หมื่นตันเท่านั้นเองนะก็มากกว่า7 เท่านะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของ overfishing ในการประมงเกินขอบเขตแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ทำให้ส่งกระทบต่อประชากรปลานะครับซึ่งงานวิจัยของเราเนี่ยจะมุ่งเน้นไปในเรื่องนี้นะครับโดยสนใจในเรื่องของปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของปริมาณการจับปลาทูนะครับในทะเลไทยเราก็เลยเลือกข้อมูล2ตัวนะฮะที่พอจะหาได้นะครับปกติแล้วเราสามารถใช้ข้อมูลได้มากมายนะครับซึ่งมีความสำคัญทั้งสิ้นเรื่องของความเค็มเรื่องของค่าออกซิเจนละลายน้ำนะครับเหล่านี้แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพียงพอที่จะมาใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับการจับปลาได้ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดนะครับก็เลยใช้ข้อมูลที่เราหาได้จากดาวเทียมก็คือข้อมูล sea surface temperature หรือว่าข้อมูลอุณหภูมิที่ผิวทะเลแล้วก็ข้อมูล chlorophyll นะครับที่เราพอจะหาได้นะในพื้นที่ในอ่าวไทยหรือว่าทะเลไทยของเรานะครับโดยการใช้เครื่องมือก็คือแบบจำลองทางสถิตินะครับก็คือการหาความสัมพันธ์นั่นเองนะครับเอามาสัมพันธ์กับปริมาณการจับที่เราได้สำหรับข้อมูลที่เราใช้เนี่ยนะครับเราใช้ข้อมูลสถานภาพของประชากรปลาทูในทะเลไทยในปี2562ซึ่งเป็นปีที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะปีแรกๆนะครับโดยใช้ข้อมูล BMS แล้วก็ Fishing Logbook นะครับจับเข้าคู่กัน BMS จะเป็นตัวบอกตำแหน่ง Fishing Logbook ก็จะบอกปริมาณการจับนะครับแล้วก็ชนิดของปลาโดยใช้เรือประมงก็คือเรืออวนล้อมจับอวนติดตาแล้วก็อวนครอบนะฮะจากนั้นเราก็มาสัมพันธ์กับปัจจัยทางสมุทรศาสตร์โดยการโอเวอร์เลย์ตำแหน่งที่จับปลาได้นะครับลงไปบนภาพถ่ายดาวเทียมคือ Chlorophyll A และอุณหภูมิแล้วก็สกัดค่าออกมาเพื่อวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โมเดลแกมหรือ Generalized Additive Model นะครับวิธีการนี้ค่อนข้างดีเพราะมันเป็น Non-parametric ใช้กับ Data ที่มีการกระจายแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้กับข้อมูลนอนลิเนียค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับขั้นตอนการศึกษาก็ด้านซ้ายมือเนี่ยก็เป็นลักษณะของการรวมข้อมูลนั่นเองนะครับเพื่อสกัดเอาข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมนะกับปริมาณการจับก็คือมีข้อมูลดาวเทียมนะครับแล้วก็พิกัดต่างๆที่เอามาซ้อนทับกันนะฮะพอซ้อนทับกันแล้วก็สกัดข้อมูลดาวเทียมเช่นโครฟิลแล้วก็ตัวอุณหภูมิที่ออกมานะครับแล้วจับมาสัมพันธ์กับปริมาณการจับต่อหน่วยการลงแรงหรือ CPUE นะตัวนี้เราก็จะได้โดยใช้โมเดลแกมนะครับเราก็จะได้ข้อมูลความสัมพันธ์มาว่าช่วงอุณหภูมิเท่าไหร่หรือว่าช่วงของโครฟิลเท่าไหร่ที่ปริมาณการจับเนี่ยได้มากได้น้อยอย่างไรนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2เราก็ใช้ระบบ GIS นะครับก็คือโดยเอาข้อมูล
chlorophyll กับข้อมูลอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ได้จากขั้นตอนที่หนึ่งนะครับลองมาทำการเลเยอร์นะฮะมาทำเลเยอร์ก็คือมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่นะครับเราซ้อนทับกันดูว่าพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยในช่วงฤดูกาลต่างๆเนี่ยบริเวณที่เหมาะสมต่อการจับปลาทูเนี่ยอยู่ในบริเวณไหนบ้างในทะเลไทยนะครับในส่วนของผลการศึกษาเราเนี่ยก็จะแบ่งตามฤดูมรสุมนะฮะก็คือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงพฤษภาถึงตุลาคมช่วงต้นเดือนนะแต่เราก็เอามาทั้งเดือนนะครับตามนิยามของกรมอุตุนะฮะช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นพฤศจิกายนแล้วก็จะถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ช่วงเปลี่ยนมรสุมนะครับจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไปเป็นตะวันตกเฉียงใต้นะในช่วงที่เป็นหน้าร้อนของบ้านเรานั่นเองก็คือเดือนมีนาคมและเมษายนนะครับทิศทางลมก็ตามภาพข้างล่างนะตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ช่วงเปลี่ยนมรสุมเนี่ยจะเป็นลักษณะลมที่เข้ามาทางปากอ่าวนะครับแล้วก็พัดขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับตามที่เห็นในภาพตัวอย่างก็คือของเดือนเมษายนที่ผมเอามาแสดงให้ท่านเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นบทการศึกษาในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมนะก็เห็นว่าในช่วงแรกๆของฤดูนะฮะเดือนพฤษภาเนี่ยภาพซ้ายมือในแต่ละเดือนนะฮะจะเป็นเรื่องของ CPUE นะครับจะมีปริมาณของ CPUE เนี่ยค่อนข้างมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะพอเวลาผ่านไปในช่วงกลางฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จนกระทั่งถึงช่วงปลายฤดูเนี่ยนะครับบริเวณพื้นที่จับปลาเนี่ยก็มีการขยับหรือว่าการกระจายตัวเนี่ยไปทางทิศตะวันออกของอ่าวไทยมากขึ้นนะครับคล้ายๆกับไปตามทิศทางลมนั่นเองนะก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยก็ไปโอเวอร์เลย์บนแต่ละภาพเนี่ยก็คือคลอโรฟิลล์แล้วก็ซีเซอร์เฟสเทมเพอเรเจอร์นะครับเพื่อที่จะสกัดเอาตัว Data เหล่านี้เนี่ยออกมาหาความสัมพันธ์กับแบบจำลองทางสถิติหรือโมเดลแกมนั่นเองนะอันนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเมื่อลมเปลี่ยนทิศนะฮะก็จะทำให้เราจะเห็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราจะเห็นว่าในเริ่มแรกเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะเห็นการกระจายตัวของ CPUE เนี่ยค่อนข้างจะมีทั้งด้านตะวันตกแล้วก็ด้านตะวันออกของอ่าวไทยนะครับส่วนบนอ่าวตะกอนี่CPUE ที่การจับปลาเนี่ยจะมีมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยการกระจายของการจับปลาเนี่ยนะครับมาอยู่ทางด้านตะวันตกมากขึ้นแล้วก็มีการกระจายตัวมากขึ้นนะก็สอดคล้องกับทิศทางลมที่มาทางนั้นเหมือนกันนะครับส่วนในเดือนมีนาคมกับเมษายนเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างจากช่วงเวลาฤดูอื่นนะครับก็คือการกระจายนี่ค่อนข้างจะมีมากทั่วทั้งอ่าวไทยเลยนะครับนี่เราเอาข้อมูลพวกนี้มาสกัดโดยใช้แบบจำลองแกมแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ได้ออกมานะแล้วก็สกัดเอาข้อมูลมาบริเวณที่ค่ามันเป็นบวกแล้วก็มันมีการกระจายของค่าต่ำๆเนี่ยนะครับก็เราก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีความเหมาะสมนะจากข้อมูลที่ได้เราก็พบว่าคลอโรฟิลล์ A ที่ 0.3 ถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยมีความเหมาะสมหรือว่ามีการจับเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ 30.2 ถึง 32 องศาเซลเซียสเนี่ยก็เป็นอุณหภูมิช่วงที่เหมาะสมนะที่เรียกว่าจับปลาได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็ใช้ข้อมูลนี้นะครับมาทำการทำสเกลก็คือโปรฟิลถ้าปริมาณการจับสูงนี่ก็อยู่ในช่วงที่เราสกัดได้จากโมเดลแกมนะแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะครับก็แบ่งเป็นสเกลนะถ้าค่าออกห่างจากค่าที่เราคิดว่าเป็นช่วงเหมาะสมเนี่ยมันก็จะยิ่งมีค่าน้อยลงนะครับเราก็เอาสเกลหรือสกอร์ตัวนี้1 2 3 4เนี่ยนะครับมาทำการใส่ในกระบวนการทาง GIS นะครับแล้วทำเลเยอร์ซ้อนกันนะก็จะพบว่าบริเวณที่เป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่มีปริมาณเรียกว่ามีความเหมาะสมในการ
ในการทำประมงปลาทูนะครับก็เป็นสีแดงตรงนี้เกินมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ช่วงเปลี่ยนมรสุมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณที่กลางกลางนะครับออกจากฝั่งมาหน่อยนึงเนี่ยคือไม่ได้อยู่ออฟชอร์หรือว่าอยู่กลางอ่าวซะทีเดียวแต่เป็นบริเวณที่เป็นรอยต่อนะครับระหว่างใกล้ฝั่งกับไกลฝั่งในบริเวณนี้นะครับส่วนในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เรียกว่ามีความเหมาะสมเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำเนี่ยทั่วทั้งพื้นที่เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าอุณหภูมิช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี่ค่อนข้างต่ำนะครับตัวอุณหภูมิเนี่ยกลายเป็นปัจจัยที่คอนโทรลหรือว่าควบคุมนะฮะความเหมาะสมในช่วงเดือนนี้เราจึงเห็นไม่มีสีแดงปรากฏเลยนะครับนะก็คือหมายความว่าประสิทธิภาพในการทำประมงเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ำโดยอาศัยแค่ข้อมูล2ตัวนี้ซึ่งอาจจะไม่แม่นยำก็ได้นะครับเพราะว่าปัจจัยเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในลักษณะที่เป็นกระแสน้ำเนี่ยเราค่อนข้างจะเห็นชัดเจนอย่างเมื่อกี้นี้ที่ผมรายงานผลเป็นเดือนต่อเดือนเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนตัวนะครับในช่วงต้นฤดูจนถึงปลายฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจากทางด้านปลาเคยเกาะกลุ่มการจับปลาในทางด้านตะวันตกก็ไปทางด้านตะวันออกมากขึ้นในช่วงปลายฤดูหรือว่าช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับก็ลักษณะการจับปลาเนี่ยก็จะมากองอยู่ทางด้านตะวันตกค่อนข้างมากนะครับมากกว่าตอนออกนะส่วนทะเลอันดามันนี่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยปริมาณการจับเนี่ยลักษณะที่ค่อนข้างดูแล้วค่อนข้างจะคงที่นะครับค่อนข้างจะคงที่แล้วก็กลุ่มอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันแม้ว่าลักษณะกระแสน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลนะครับแต่การลักษณะของ CPUE เนี่ยแทบไม่ค่อยต่างกันมากนะสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมก็คืออย่างงานวิจัยเราในอดีตเนี่ยแล้วปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่ในอ่าวไทยตอนในเนี่ยมักจะเกิดเรื่องของไฮโปเซียหรือว่าออกซิเจนภาวะออกซิเจนต่ำนะฮะก็มีความน่าสนใจว่ามันเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อปลาทูประชากรปลาทูได้นะครับเพราะว่าปลาทูเนี่ยมีวงชีวิตที่จะต้องเข้ามาเจริญเติบโตหาอาหารในบริเวณอ่าวไทยตอนในช่วงเวลาหนึ่งนี่ไอตัวการเกิดไฮโปเซียเนี่ยนะครับมักจะเกิดในช่วงหน้าฝนกลางฤดูฝนจนกระทั่งปลายถึงต้นฤดูหนาวอะไรพวกนี้นะฮะถ้าปลาเข้ามาหากินเนี่ยก็จะรับผลกระทบนั้นนะครับก็คือทำให้ผลกระทบต่อประชากรนั่นแหละครับการหายใจการเจริญเติบโตมีผลกระทบหมดหรือว่าทำให้ง่ายต่อการจับก็ได้นะฮะเช่นน้ำมันมีออกซิเจนต่ำที่ด้านล่างอย่างเงี้ยนะปลาก็ไม่สามารถลงไปที่ลึกได้ก็ต้องรวมตัวกันอยู่ที่ผิวน้ำนะง่ายต่อการล่าเป็นต้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อประชากรปลาทูทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เราพบนะก็สรุปนะครับการศึกษาครั้งนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพคร่าวๆว่าเราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปลาทูการจับปลาทูกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมได้นะครับโดยใช้โมเดลทางสถิตินะครับข้อมูลที่ใช้ก็คือการใช้ประโยชน์ข้อมูล BLS กับข้อมูล Fishing Logbook นะครับซึ่งจริงแล้วเราก็สามารถที่จะทำให้มีความแม่นยำในการทำนายมากขึ้นด้วยการรวมข้อมูลในอนาคตนะครับถ้ามีข้อมูลที่มีเรียกว่ามีการรวบรวมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์เช่นข้อมูลความเค็มข้อมูลออกซิเจนละลายน้ำอะไรพวกนี้นะครับสามารถเอามาเพิ่มเติมได้นะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวที่เราจะต้องคิดกันว่าระบบมอนิเตอร์ริงที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ในระยะยาวเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเลยในการนำมาใช้จัดการเรื่องทรัพยากรประมงนะครับต่อไปนะครับผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ